ท่านผู้ชมครับผมสสสุนายวันนี้ก็มาพบกับท่านอาจจะแปลกจากเดิมนะครับเพราะเดิมนั้นออกอากาศทางสถานีเสียงประชาชนไทยแต่ว่าบังเอิญก็มีเหตุขัดข้องบางอย่างก็เลยมาพบกับท่านคล้ายๆกึ่งทีวีและทนี้ ออกทาง Facebook l i ฟ e ก็จะออกทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่ว่าจะออกเลื่อนเวลามาหน่อยเป็นสามทุ่มครับ21นาฬกาสทุ่มของประเทศไทยนะฮะก็คิดว่าตอนนี้ก็จัดเวลาให้มันเหมาะ เนื่องจากว่าเราก็จัดเองโดยตัวผมดังนั้นเวลาที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามทุ่มท่านยังไม่หลับไม่นอนยังไม่ดึกนะักเมื่อก่อนก็จัดห้าทุ่มรายการที่จะจัดนี้ผมยืนเหมือนเดิมนะครับคือวันจันทร์เนี่ยอย่างวันนี้วันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นกึ่งวิชาการหน่อยมีประวัติศาสตร์ทฤษฎีอะไรต่างๆประสานกับ เหตุการณ์ทางบ้านเมืองเราปัจจุบันส่วนวันพฤหัสท่านก็เกาะติดคิดทันข่าววันจันทร์ก็รู้เขารู้เราที่ยังต้องยืนยันที่จะจัดต่อไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเป็นผู้แทนรัษฎรอยู่ในประเทศไทยผมก็มีการสื่อความหมายกับพี่น้องประชาชนติดต่อกันเป็นประจำ ทางสถานีทีวี24วันนี้นะฮะเมื่อก่อนเป็นเอเชียอะไรก็ไม่รู้ละเราก็พูดง่ายๆว่าสถานีโทรทัศน์เสื้อแดงกันล้วกันเพื่อจะทําความเข้าใจเรื่องการเมืองเพราะว่าวิกฤตของประเทศไทย10ปีมานี่ครับมีความจําเป็นที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันระหว่างผู้แทนรัษฎรกับประชาชนรวมถึงอ,อ,องค์กรมวลชนต่างๆ ฝ่ายเสื้อเหลืองก็ต้องเข้าใจกันครับดังนั้นการจัดรายการของผมเนี่ยจึงไม่มีลักษณะโจมตีหรือว่าให้ถ้อยคำที่ด่าทอให้เกิดโกรธเคืองกันนะครับแต่พยายามเน้นที่จะให้ข้อมูลแต่แน่นอนครับอะไรไม่ถูกต้องมันก็ต้องว่ากันลนะ่ะดังนั้นการจัดรายการของผมก็กราบเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าผมต้องการจะเติมเต็ม ข้อมูลที่มันขาดหายไปในการพัฒนาสังคมและยิ่งตั้งแต่มีการรัฐประหารของคุณประยุทธ์จันโอชานี่แม่มันยิ่งต้องทำหนักขึ้นครับต้องเติมเต็มหนักขึ้นแต่แน่นอนครับในการจัดรายการของผมไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเน้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนรายการทีวีแต่ดีตรงที่ไม่มีโฆษณาที่ผ่านมาพูดทางสถานีต่าง ก็ออกทาง YouTube ไลฟ์ไม่เห็นหน้าครับเมื่อไม่เห็นหน้าตอนนี้มาก็มาเห็นหน้ากันเป็นทีวีบ้านที่ผมอยู่นี่ก็มีแขกเหลือหลายคนนะฮะนี่เราจัดไลฟ์มีแขกต่างประเทศมาหลายคนด้วยมาจากฮาวาย How are you? ไปแว่เพื่อน่ Can you say to uh, my audience uh, to in, in the good morning in the ah, <Hawaii. S 2> a w <ro> a i i It's just aloha. Uh, aloha. <laughs> aloha. okay. Thank you. Thank you. <laughs> ครับ <laughs> ก็มีฝรังร่งมีฝรั่งเออเป็นเพื่อนกันครับก็มามาที่บ้านมาจากฮาวายฮะเราก็ไป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ก็สดๆกันอย่างที่เห็นนะฮะ รายการเราวันนี้เรามีหัวข้อว่าวิวัฒนาการจากเศรษฐกิจทันสมัยกลายเป็นเศรษฐกิจพออยู่พอกินก่อนที่จะเริ่มรายการผมก็ยังที่เคยครับเราก็จะพูดถึงเรื่องข่าวสารต่างๆก่อนอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่าทําไมถึงต้องยืนยันจัดแม้จะเกิดข้อขัดข้องบางอย่าง ผมจัดมาสองสมปีแล้วนะครับจากสถานีนั้นสถานีนี้ก็แน่นอนนะก็มีเมื่อเกิดข้อขัดข้องก็ก็หาทางสื่อความหมายกับพี่น้องประชาชนที่ผมต้องมาออกรายการเจอหน้ากันอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าแม่อยากจะเปิดเผยหน้าตาเป็นดาราไม่ใช่นะครับแต่บางเอิญมันจำเป็นเลยล่ะ <laughs> ที่ต้องทำด้วยตัวเอง เพราะขณะนี้ก็มีข้อขัดข้องใน,ในสถานีที่ผมออกพบกับท่านหลังจากที่สวีเดนก็มาที่อเมริกาตอนนี้ก็มาด้วยตัวเองแล้วล่ะนะครับไม่เป็นไรครับสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ค่อยๆเข้าใจกันที่บอกว่าต้องเติมเต็มข่าวในประเทศไทยวันนี้ยิ่งต้องเติมเต็มใหญ่เพราะอะไรครับคอสชอ โดยกสทชใช้อำนาจเผด็จการปิดโทรทัศน์ Voice TV อีกแล้วครับทราบข่าวมาว่าคืนนี้ท่านก็คงไม่ได้ดูแล้ว Voice TV จอดำา Vo c e TV ก็เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เ,เรียกว่าฟรีทีวีนะฮะทำมีเสรีชนมีอาจารย์ต่างๆเขาไปทำงาน เรื่องข่าวสารผมฟังเขาตลอดเหมือนกันครับผมว่าเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์แบบชนิดที่เรียกว่า,าก็ไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มพูดกันแบบภาษาชาวบ้านคือไม่เต็มตีนนะด้วยเพราะว่าข้อกฎหมายความจำกัดอันนี้ก็เห็นใจนะครับเข้าใจท่านอยู่เวลาท่านวิจารณ์ก็พยายามยังยังยังยงยงขนาดนั้น มันยังปิดเลยครับไม่ต้องนับภาษากับทีวีฟรีทีวีช่องอื่น3579แล้วไม่ต้องไปพูดแล้วครับอันนั้นก็ต้องยอกันอย่างเดียวอวยกันอย่างเดียวห้ามแตะยิ่งมีข่าวสำคัญสำคัญอย่างกรณีการถูกสังหารนะครับทหารสังหารคุณชัยภูมิป่าแสเนี่ย แม่มันก็มันก็เกินเหตุเกินผลนะครับคือไปฆ่าเขาโดยมองว่าชาวเขานี่เป็นพลเมืองชั้นสามชั้นสี่ทำอะไรก็ได้ไอ้นี่มันก็เกินเหตุไปเขาก็พยายามต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้ผมก็ดูรายการอยู่ไอ้ช่องอื่นก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับก็ถูกปิดไปแล้วไอ้ตรงนี้จะอ้างว่าเอ้คุณสุดนายจะไปว่าเขาได้ยังไงอ่ะ ก็ในเมื่อ,เ,อ,อเขาทำตามกฎหมายต้องเห็นใจทหารเด็กคนนี้เกี่ยวกับยาเสพติดผมไม่ได้ไปปกป้องเด็กในเรื่องของการเด็กคนนี้ค้ายาเสพติดหรือไม่แต่ว่าเมื่อถ้าเขาค้ายาเสพติดมันก็ไม่ใช่มีทหารไม่ได้มีหน้ามีหน้าที่ที่จะฆ่าได้ทันทีมีอำนาจฆ่าได้ทันทีมันก็ต้องว่าด้วยกฎหมายในเมืองไทยที่เขาต่อสู้เรียกร้องกันอยู่ขณะนี้คือ ต่อสู้กันในประเด็นนี้แต่ปรากฏว่าแม่ทัพภาคที่สามใครดูแล้วก็รู้ทันทีว่าโอ้โหนี่บ้านเมืองมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยแกบอกว่าผลทหารยิงไปนัดเดียวในดีนะถ้าเป็นผมนี่นะผมกดรัวเลยออโตเมติกเลยโอ้มันก็หนักไปนะครับผมว่าก็เพราะว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้แหละ เรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาคุยกันแล้วก็เรากำลังพูดถึงว่าหลายคนคิดว่าเอะจำเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีการปฏิวัติใหญ่ต้องมีการจับวุฒลุกขึ้นสู้กันอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าน,นั้นผมไม่เกี่ยวนะครับและผมก็ไม่สนับสนุนแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกเล่าให้ท่านฟังนี้เนี่ย ว่าด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นเราจะรู้จักบุคคลสำคัญสำคัญนะครับในทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นใครคนที่เรารู้จักกันมากนะครับคือชาลดาวินผมก็ขัดข้องตรงนี้นครับโชว์รูปไม่ค่อยได้เดี๋ยวค่อยๆศึกษาโปรแกรม ผมเอารูปมาโชว์ท่านก่อนชาดาวินนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาตินะครับที่ใครก็รู้จักว่าเขาเนี่ยเป็นต้นทางความคิดเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการธรรมชาติแต่จริงๆไม่ใช่ชาวดาวินเท่านั้นนะครับความคิดของชาวดาวินนี้ก็สืบทอดต่อจากคนอื่นๆนะครับ และก็มีนักคิดคนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนักคิดคนสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือลามาร์ลามาร์นี้ก็นี่ครับผมเอารูปมาให้ดูนะครับจริงๆลามาร์นี่เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสนะครับ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่นำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นคนแรกนะครับส่วนชาวดาวินนั้นก็อยู่ในเวลาไล่เลี่ยกันเดี๋ยวผมดูที่ว่าชาวดาวินอยู่ระหว่างไหนเนี่ยเกิดตั้งแต่1809ถึง1882แล้วลามาร์นี่ เกิดอยู่วัน1744-1829อันนี้เกิดก่อนลามากเกิดก่อนจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะครับแต่เพื่อมาให้มันเป็นวิชาการจนเกินไปเราก็จะพูดเฉพาะชาวดาวินอยู่แล้วกันที่เรารู้จักกันชาวดาวินนี้เขาได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ คำพูดที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกที่เราเห็นอยู่วันนี้เนี่ยไม่ใช่สัตว์โลกที่เข้มแข็งที่สุดครับแต่เป็นสัตว์โลกที่ปรับตัวได้เก่งที่สุดนี่ผมพูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ไปว่าใครนะครับเดี๋จะหาไปว่า,วาคุณวิศนุเครืองามปรับตัวเก่งเหลือเกินลิ้นพันธ์ได้หมดไม่ใช่นะฮะ ชาวดาวินเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยครับเขาพูดถึงการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ชาวดาวินได้ทำและกลายเป็นบาดแผลที่ต้องติดตัวชาวดาวินมาตลอดนั่นก็คือชาวดาวินไม่ได้บอกว่ามนุษย์มาจากพระเจ้าครับ โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นต้นทางของระบบการปกครองที่มนุษย์กลัวพระเจ้าแล้วมนุษย์พันหนึ่งก็พยายามจะใช้ความเข้มแข็งของตัวเองปกครองคนอื่นแล้วก็บอกว่าตัวเองมาจากพระเจ้าบนฟ้าให้มาปกครองยุคคุณ หลอกกันมายาวนานครับโดยใช้ความเชื่อความไม่รู้ของมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการปกครองและกดขี่กันในนามของพระเจ้าดังนั้นการเกิดขึ้นของชาญดาวินทฤษฎีที่เขาบอกเนี่แหละครับมันถึงเป็นต้นทางไง เป็นต้นทางการอธิบายว่าทำไมจึงเกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสทำไมจึงเกิดการปฏิวัติล,มล้มราชวงศ์โรมานอฟในรัสเซียก็เพราะว่าความเชื่อมันเริ่มเปลี่ยนดังนั้นทฤษฎีของชาญดาวินนี้เลยกลายเป็นต้นทางของความคิดใหม่ ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ทางการเมืองด้วยที่ผมเอาเรื่องวิวัฒนาการมาพูดนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยครับได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นมันได้เกิดการเชื่อมต่อทฤษฎีกัน เราเอาชาวของชาญดาวินก่อนนะครับความคิดของชาญดาวินนี้ได้มีการทํารูปจำลองให้เห็นว่ามนุษย์มาจากไหนมนุษย์ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มนุษย์มันพัฒนาการมาจากลิงพันหนึ่งครับนี่ครับเขาก็เขียนรูปดีนะฮะเริ่มต้นจากลิงตัวงอนะครับแล้วก็ค่อยๆยืนตรงขึ้น ตรงขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยไอ้ที่พัฒนามานี่เป็นเป็นล้านปีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พันปีนะครับเป็นล้านปีกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ตอนที่เราเป็นเด็กนักเรียนเราเรียนเรียนเราก็บอกเออพอสมควรเออพอพอเข้าใจแต่พอเรามาดูใหม่อีกทีหนึง่งมันหนักไปกว่านั้นนี่ครับคนเขาเปรียบเทียบมาก็น่ารักมากเขาบอกว่า เขาทํารูปนี้มาแม่อันนี้ยิ่งสนุกใหญ่ครับจากลิงนะครับตัวงององแล้วก็เริ่มยืนตรงอค่อยตรงอค่อยตรงแล้วตอนนี้มาเล่นคอมพิวเตอร์แล้วครับนั่งโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเห็นไหมฮะปรากฏว่ามีอีกรูปหนึ่งผมอยากให้ท่านเห็นครับเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตเราครับชีวิตท่านชีวิตผมนี่แหละครับ วันนี้เขาบอกว่าคนไทยมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าประเทศไหนกลายเป็นสังคมก้มหน้าแล้วนี่ไงฮะเล่นแต่มือถือเขาก็วาดรูปว่ามันมาจากคนที่ยืนถือมือถือวันนี้ก็มาจากลิงนั่นแหละครับมันก็เหมือนกันนี่แหละทีนี้เรามาดูว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะ ก็ปรากฏว่าชาญดาวินเนี่ยแกก็ค้นพบทฤษฎีนี้เชื่อไหมว่าเมื่อ200กว่าปีเนี่ยที่แกค้นพบเนี่ยมันสั่นสะเทือนโลกเลยโดยเฉพาะโลกการปกครองเนื่องจากโลกการปกครองในยุโรปนะครับเ,เป็นระบบศักดินานี่แหละปกครองโดยกษัตริย์ปกครองประชาชน โดยอาศัยพระอาศัยความเชื่อทางศาสนาเมืองไทยก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นะครับดังนั้นกษัตริย์ยุโรปก็จะมีชื่อขึ้นต้นลงท้ายคล้ายๆกับพระเจ้าบนฟ้าครับโจเซฟจอห์นคนเหล่านี้เป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ทั้งนั้นนะครับ ถ้ามาดูเอเชียบ้างพนาลายเหมือนกันฮนะแม้กระทั่งราชวงศ์จักรีเราเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกราม,มานะรามคือเกี่ยวชื่อนี้ก็เกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์ตามวรรณคดีนะครับพระพระรามพระรักเห็นไหมฮะกลับมาที่ชานดาวิน ปรากฏว่าสิ่งที่ชานดาวินคิดนี้ทำให้ทางศาสนาคริสต์ไม่พอใจมากถ้าชานดาวินเกิดย้อนไปอีกนะครับและดันคิดทฤษฎีนี้ได้นะฮะชานดาวินต้องกลายเป็นพ่อมดต้องถูกเผาทั้งเป็นแต่บังเอิญเกิดขึ้นในช่วงหลังทฤษฎีพ่อมดหรือว่าการลงโทษพ่อมดมันหมดไปแล้วในยุโรป แต่นั่นก็ไม่พ้นการเกลียดชังของชาวคริสตชาวคริสจำนวนประเภทฮาร์คอเนี่ยนะฮะเขาไม่พอใจถึงขนาดมีบันทึกเอกสารตำหนิติเตียนมายาวนานตำหนิติเตียนชาญดาวินหาว่าชาญดาวินนี้เป็นพวกนอกพระเจ้าไม่เคารพพระเจ้าเพราะพระเจ้าเขาบอกว่ามนุษย์เกิดจากพระเจ้าสร้าง เริ่มต้นเลยพระเจ้าได้เอาผงคขีดินมาปั้นแล้วเสกลมปานเข้าไปกลายเป็นอาดัมเป็นผู้ชายอาดัมเผลอนอนหลับไปพระเจ้าได้ชักซี่โครงซี่สุดท้ายด้านขวาของอาดัมออกมาแล้วเสกให้เป็นผู้หญิงชื่ออีวาให้เฝ้าสวนเอเดนอยู่เมื่อเฝ้าสวนเอเดนพระเจ้าก็บอกว่า เฝ้าเฉยๆนะอย่าไปกินไอ้ต้นนั้นนะไอ้ต้นนั้นคือต้นแอปเปิลถามว่าทําไมต้องเป็นต้นแอปเปิลทำไมไม่เป็นต้นมะม่วงก็เมืองนอกก็ไม่มีมะม่วงครับแอปเปิลมันขึ้นง่ายที่สุดดังนั้นตามตำนานที่ผมว่านี่คือคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์ของศาสนา,าคริสต์ที่เรียกว่า Old Testament คือคัมภีร์เก่าเริ่มนับหนึ่งที่นั่นปรากฏเขาบอกไม่ให้ไปกิน <c oughs> ไอ้ลูกผลไม้ลูกนี้นะหนุ่มสาวคู่นี้ครั้งแรกไม่มีเพศสัมพันธ์กันล้ครับดันไปแอบกินพระเจ้าก็ลงมาที่สวนเอเดนก็เรียกอาดัมอีวามาเจอหน่อยคราวนี้แกไม่มาแล้วครับเพราะแกไม่มีเสื้อผ้าใส่แกชักอายอายของลับแหละพระเจ้ารู้ทันทีว่าไอหมอนี่ไปขมโมยกินแอปเปิลแล้วก็เลยตำหนิพอเรียกมาปับ๊บอดัมก็เลยต้องปิด ของรับอีวาก็ปิดของรับเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ตรงนั้นตรงนี้แหละครับเราถึงได้เห็นรูปต่างๆนะครับอาดัมยืนเห็นคนแก้ผ้ามีใบใบไม้ปิดจูแล้วก็ไอ้นั่นละใช่เลยนั่นแหละรูปที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาคริสต์ที่เป็นคำพีเก่าของเขาอ้าวทีนี้แล้วอยู่ ชา์ดาวินมาบอกว่าไม่ใช่หรอกมันพัฒนามาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับผมจะเล่าข้ามไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเรื่องหัวใจที่จะคุยกันวันนี้เรื่องเศรษฐกิจพออยู่พอกินผมเล่าทฤษฎีแล้วจะหาโอกาสเล่าเรื่อยๆแต่วันนี้จะเล่าพื้นๆก่อนแล้ววันจันทร์เนี่ยผมตั้งใจว่าจะคุยเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการประยุกต์กับเหตุการณ์เรื่อยๆ เพื่อจะอธิบายว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้แล้วทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นเขามีแต่พัฒนาขึ้นแล้วทําไมมันถอยหลังมาทีนี้ชาลดาวินพอคิดอันนี้ได้ปั๊บมันไม่ได้อยู่เท่านี้ครับมนุษย์เราความคิดนี้ก็เข้าไปสู่ความคิดทางสังคมการเมืองกลายมาเป็นทฤษฎีใหญ่อีกทฤษฎีหนึ่งในหลายๆทฤษฎีนะครับ เป็นทฤษฎีของอันนี้มาเป็นของอ,อีกคนหนึ่งครับคือคาร์ลมาร์กส์แหละคนนี้นะครับ <c oughs> ทฤษฎีของคาร์ลมาร์ก์ <c oughs> ขอประทานโทษคาร์ลมาร์ก์คนนี้ได้นำความคิดเรื่องอทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลดาวินเนี่ยนะครับมาเป็น ทฤษฎีทางสังคมว่าด้วยสังคมมนุษย์พัฒนามายัางไงแล้วก็เป็นต้นทางของทฤษฎีอีกหลายทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยครับเขาบอกว่าด้านชีวะนะครับวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมในประชากรของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะคนนะครับ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนกหนูนอนมีหมดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งวิวัฒนาการเกิดจากกระบวนการหลักสามกระบวนการได้แก่ความแปรผันการสืบพันธุ์การคัดเลือกโดยอาศัยยืนเป็นตัวกลางในการส่งผ่านลักษณะทางพันธุก,กรรม อันเป็นพื้นฐานของการเกิดวิวัฒนาการลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในประชากรเพื่อให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมเมื่อสิ่งมีชีวิตให้กำเนิดลูกหลานย่อมเกิดลักษณะใหม่หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเดิมอันนี้ท่านไปหาอ่านเอาได้ไปในในวิกิพีเดียนะครับเปิด Google แล้วก็เขียนวิวัฒนาการเข้าไปท่านจะเห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่ผมนำมาคุยกับท่านเนี่ยเมื่อวันก่อน ผมไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสที่เมืองฮูสตันที่ผมออกคลิปรายการสดที่พาท่านไปดูจอร์จบุชไลบรารีจอร์จบุชไลบรารีหรือในหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ของประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อนะฮะนามสกุลเขาชื่อในนามสกุลบุชลูกชายเขากั ที่มาเป็นประธานดีก็ชื่อจอร์ดดัเบัลยูบุชชื่อเต็มก็คือจอร์ดวอลเกอร์บุชเขาเป็นคนเท็กซัสแล้วผมก็เล่าเรื่องต่างๆให้ท่านดูท่านก็ไปหาหคลิปดูนะครับจอร์ดบุชนี้พิพิพธภัณฑ์นี้มันอยู่ในมหาวิทยาลัยเรียกว่ามหาวาิทยาลัยเท็กซัสเอ็กทริกคัลเจอร์แมชชีนิคอล นะครับมหาวิทยาลัยตัวย่อว่ามหาวิทยาลัย T A M Texas a g r i c u l t u r e Mechanical University โอ้โหเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มากนี่คือที่มาที่ผมจะนำมาคุยกับท่านก็คืออยากจะเล่าเรื่องราวให้ท่านเห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 4 1 9ครับหรือคศ1876ที่ต้องเน้นเวลาผมพูดถึงเรื่องปีพศเนี่ยหรือปีคศเนี่ยเพื่ออยากจะให้ท่านเห็นเรื่องของเวลามิติของเวลาเปรียบเทียบระหว่างอเมริกากับไทยหรือประเทศต่างๆกับไทยเพื่อที่จะเห็นว่าวิวัฒนาการความจเจริญ ของประเทศเนี่ยมนุษย์มันเริ่มต้นพร้อมๆกันหมดแล้วครับมันเป็นลิงพร้อมกันหมดอะแต่ล้านปีผ่านมาในช่วงหนึ่งหมื่นปีเนี่ยครับตามหลักการก็คือมีการตั้งชุมชนของมนุษย์ขึ้นชุมชนใหญ่ๆที่เราเริ่มรู้จักก็คือเมโสโปเตเมียแถวอิรักเนี่ยนะฮะตะมันออกกลางนันแหะนั่นจุดเริ่มต้นดังนั้นพระเยซูาศาสดาของยิวโมเสสก็เกิดขึ้นถแถวแนั้นอนะ ชุมชนใหญ่ๆใ,ในโลกมนุษย์ที่จับกันได้เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอาดัมกับอีวามันเกิดที่ไหนฮะแต่ว่าเรารู้ว่าแหล่งชุมชนทีม่มีมนุษย์เกิดที่พัฒนาไปจากลิงเนี่ยมันพัฒนาเป็นล้านปีเนี่ยแหล่งใหญ่คือที่หนึ่งก็คือเมโสโปเตเมียหลักฐานการเจริญเติบโตดูจากสิ่งก่อสร้างแล้วก็มีที่จีนนะครับที่อินเดียเวลาไล่กันยังไงเรายังไม่ต้องว่ากัน ช่วงปีที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสเขาตั้งขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้มาก็141ปีแล้วเรามาเทียบกับช่วงเวลานะครับช่วงเวลาของอออรัชกาลของเรารัชกาลที่4เนี่ยครับช่วงรัช มหาวิทยาลัยที่ตั้งนี้อยู่ช่วงปลายรัชกาลที่4กับต้นรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่4สิ้นพระชนเมื่อหนึ่งตุลาสอง4 1, 1. แต่มหาวิทยาลัย TAm นีออ้ตั้งเมื่อ2419แม่รัชกาลที่4สิ้นพระชนไป4-5ปีนี่แหละครับของเขาตั้งแล้วครับ การตั้งมหาวิทยาลัยของเขานั้นถ้าเทียบยุคก็ตรงกับมาเทียบกับจุฬาจุฬาตอนนี้กำลังฉลอง118ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนที่นี่คฉลอง118ปีแต่ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ผมไปนั้นเขา141ปีเขาแก่กว่าเราอยู่อยู่4 4 40กว่าปีนะครับ เรามาดูกันว่ารัชก,การอาของเราในช่วงปลายรัชก,การที่4ถึงต้นรัชก,การที่5เนี่ยมหาวิทยาลัยเท็กซัสนี่เขาตั้งแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมต้องพูดถึงเท็กซัสไม่ใช่เพราะผมมาเที่ยวนะครับไม่ใช่ผมมาอยู่กับพี่น้องเราที่นี่แล้วเขาพาไปดูบังเอิญคนที่พาไปดูเขาเป็นสิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผมเลยได้เห็นอะไรเยอะแยะหน่อยแต่รูปเริ่มมัน ไม่ได้เอามาเพราะว่ามันขัดข้องเรื่องเทคนิคการถ่ายเนี่ยนะครับปรากฏว่พาพอเขาเริ่มตั้งนะฮะมหาวิทยาลัยเท็กซัสเนี่ยนะปรากฏว่าเขามีเขาเริ่มตั้งเขาก็ไฮเทคเลยครับเป้าหมายวิ่งไปสู่ความทันสมัยเลยอย่าลืมนะครับอเมริกาเนี่ยแม้เขาจะเจริญหลังยุโรปเพราะเขาอพยพม,มาจากยุโรปก็จริง แต่เขารับความคิดทันสมัยมาจากยุโรปเลยดังนั้นมันมีเรื่องเล่าและผมก็เห็นเองจริงๆด้วยเมื่อครั้งที่เดินทางมากับท่านทักษิณมาที่วอชิงตันดีซีแล้วไปพักที่โรงแรมใกล้ๆกับธรรเนียบขาวถึงได้รู้ความจริงโอ้ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความคิดทางการเมืองความคิดทางสังคม ความคิดทางการพัฒนาของเราช่วงรัชกาลที่สี่ตรงกับลิงคอนครับอับราฮัมลิงคอนของอเมริกาอับราฮัมลิงคอนโด่งดังที่สุดก็คือเหตุการณ์ในช่วงการเป็นประธานาธิบดีของเขาคือการเลิกทาสที่เราเรียกว่าสงครามเ,าเลิกทาสฝรั่งเขาเรียก civil war สงครามประชาชนที่ลบการระว่างกลุ่มภาคใต้กับภาคเหนือ ผมยังไม่พูดเรื่องเื่าธาตนะครับเดี๋ยวยาวปรากฏว่ารัชกาลที่สีก็ทันสมัยครับรู้ว่าเขาเกิดสงครามเล่กธาตกันนะครับถามว่าท่นรู้ยังไงสมัยนั้นมีครูคนหนึ่งฮะเขาจ้างครูมาสอนชื่อแอนนาเลโอโนเวนวันหลังมีเวลาเล่าให้ฟังนางแอนนาน,นี่มาถ่ายทอดเรื่องเรื่องสงครามในอเมริกามันยิ่งใหญ่มากการเลิกทาตนะครับปรากฏว่ารัชกาลที่สี พอท่าน,นคือได้ขึ้นรองราชท่านได้ส่งช้างตัวหนึ่งครับไปช่วยอเมริกาลบเพราะอะไรครับเพราะท่านคิดว่า <c oughs> ขอประทานโทษสงสัยได้กลิ่นช้างมาพอดีัมื่อจ,จามเลยท่านส่งช้างไปตัวหนึ่งเลยครับส่งใส่เรือไปเลยหวังว่าจะไปช่วยอเมริกาลบกับฝ่ายใต้ก็คือช่วยประธาน,นาธิบดี ลินคอนต้องคิดดูนะครับขณะนั้นแสดงว่ารัชกาลที่สี่ท่านก็มีโลกกระทัดก้าวหน้าเหมือนกันแหละจะไปช่วยเขาทําสงครามส่งรถถังไปให้เพราะช่างสมัยนั้นก็คงคิดว่าเป็นรถถังแต่ว่าสโคบความคิดกรอบความคิดท่านก็ไม่รู้หรอกโอ้โหก็ท่านไม่ได้เดินทางมาอเมริกาไม่เหมือนรัชกาลที่ห้าท่านเสด็จมาท่านถึงได้เห็นโลกมันกว้าง ถึงได้รู้ความจริงว่าโลกมันประเทศไทยมันล้าหลังมากรัชกาลที่ห้าเขาเห็นแต่วันนี้คนในประเทศไทยยังไม่รู้ว่าตัวเองล้าหลังนะครับและกําลังจะวิ่งกลับไปสู่ความล้าหลังใหม่ผมก็ยังงงเต็มที่ปรากฏะส์ช้างไปให้ลินคอลนลินคอนได้รับช้างงงเลยครับส่งช้างกลับพร้อมกับทําหนังสือฉบับหนึ่งขอบคุณขอบคุณที่ ส่งช้างมาแต่เรามีเครื่องจักรไอน้ําที่เข้าไปได้ทุกที่เรามีเครื่องจักรไอน้ําที่มีพลังเหมือนช้างอย่างเงี้ยแม่จดหมายฉบับนี้ตอบกลับมานี่พระพักงางเหมือนกันนะครับเพราะมันบอกให้เห็นถึงโลกกระทัดที่แตกต่างกันเลยเห็นไหมครับโลกกระทัดที่ต่างกันเลย เรื่องตรงนี้เดี๋ยวจ้าบอกเอ้ยมายกเมฆกันยังไงเนี่ยคุณสุนัยท่านมีหนังสือถึงกันอย่างนั้นจริงเหรอจริงหมดครับไปดูบันทึก150ปีความสัมพันธ์ไทยอเมริกาที่หนังสือของกระทรวงการต่างประเทศพิมพ์มาครับนี่ผมพบจากประสบการณ์จริงมามา,มากับท่านทักษิณก็เลยได้เห็นนูน่นเห็นนี่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เห็นวิวัฒนาการที่ต่างกัน กลับมาสู่มหาวิทยาลัย TAM หรือ Texas Agriculture Mechanical แค่ชื่อของเขาก็บอกแล้วครับไอ้คำว่า,า Mechanical ก็คือ Engineer นั่นแหละแต่สมัยนั้นเขายังไม่ได้ใช้เขาใช้ mechanic คือเทคนิคเทคโนโลยีการใช้กลไกต่างๆในการทำการเกษตรดังนั้นวันนี้ไม่แปลกแล้วครับผมเดินทางมาในอเมริกานี่ไปหลายรัฐด,ด้วยความเอื้อเฟือ้อ ของพี่น้องเรานะครับเขาก็อยากให้ผมเห็นน้องเห็นนี่เขารู้ว่าผมจะออกรายการอย่างนี้นําความรู้มาถ่ายทอดให้แก่พี่น้องประชาชนเขาก็พาไปดูเยอะแยะผมก็เก็บข้อมูลต่างๆมาการเกษตรอเมริกาวันนี้นะครับปรากฏว่าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีหมดเริ่มต้นจากขนาดของที่ไร่ที่นา มองไปสุดลูกหูลูกตาไม่เห็นหัวคันนาครับแล้วเขาใช้เครื่องจักรทั้งนั้นครับบริษัทเครื่องจักรใหญ่ๆก็ผลิตแล้วก็ใช้เครื่องจักรผลิตกันจํานวนมากดังนั้นถ้าจะผลิตสินค้าเกษตรแข่งอเมริกาขอโทษนะฮะไม่มีทางสู้ได้หนึ่งสู้ไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีโอ้ลูกที่เอ่อที่เราชอบกินลึกเกินใครขึ้นไปเชียงใหม่ก็ต้องกินสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่เนี่ยอยู่กับดินนะฮะต้นไม่ได้สูงเหมือนแอปเปิลนะแต่การเก็บของเขาก็ช้อนกับมาหมดดังนั้นผลละมากลากไม้ของเขานั้นเก็บด้วยเครื่องจกักรผักเพิงทั้งหลายมันมันสะอาดมันจัดก,การได้นั่นหมดเลยครับดีมากทั้งหมดนี้ก็มันมาจากเรื่องการ,กรเกษตรที่เขาไม่ได้คิดเรื่องเศรษ,ษฐกิจพออยู่พอกินอา้าวแล้วอเมริกาไม่ทําเศรษฐกิจพออยู่พอกินหรอแน่นอนครับอพยพมาจาก เอมเมริกอพยพมาจากยุโรปใหม่ๆยังปลูกข้าวโพดไม่เป็นไม่รู้เขาทำันยังไงก็ศึกษาจากอินเดียปลูกข้าวโพดเอาไว้กินมนุษย์ทุกคนต้องเริ่มต้นจากเศรษฐกิจพออยู่พอกินแต่เมื่อเริ่มแล้วมันก็จะต้องพัฒนาไปครับไม่มีใครเขาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดไปและพัฒนาการของโลกทางเทคโนโลยีเครื่องจักรไอ้น้ํารวมประดิ์ไปถึงเครื่องจักรทนสมัยต่างๆเขาก็เอาเข้ามารับใช้การผลิต เพื่อให้ผลิตได้มากผลิตได้ดีมีคุณภาพดีเพราะโลกสมัยใหม่วันนี้คือโลกของการแข่งขันทางการตลาดเศรษฐกิจพออยู่พอกินที่ผมตั้งชื่ออันนี้เป็นเพียงแต่ผมตั้งให้ไม่ไม่สกิดใจพี่น้องที่เป็นเสื้อเหลืองมากๆเดี๋ยวจะหาว่าไปตั้งใจไปตะทนิเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือเศรษฐกิจพออยู่พอกินพอพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวใครจะคิดโอ้ยเมธฟลอร์รี่สิเดี๋ยวอย่าไปว่าเขานะผมกำลังเอาเข้าสู่วิชาการคุณสุเมธตันติเวชกุลที่เขาเรียกเ,ยกเมธฟลรเรี่เป็นประธานโครงการมูลิธิชัยพัฒนานะฮะ แล้วก็ไปที่ไหนก็พูดเศรษฐกิจพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่แกขับรถเฟอร์เรารี่เขาเลยตั้งฉายายอย่างนั้นผมไม่อยากให้เรื่องอย่างนั้นเข้ามารบกวนในรายการนะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าเศรษฐกิจพออยู่พอกินหรือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานในวันที่มนุษย์ยังไม่ยังเทคโนโลยีต่ำครับ ดังนั้นมนุษย์ก็ต้องผลิตเพื่ออยู่เพื่อกินเศรษฐกิจพออยู่พอกินหรือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีครับในเมืองไทยก็มีอเมริกาก็มีผมถึงเอายุคสมัยมาเปรียบเทียบไงแล้วเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยไงเดี๋ยวถ้าจะเห็นมหาวิจุราที่บอกโอ้ยเป็นมหาวิทยาลัยยอดยอดเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำการเกษตรนะไม่ใช่ทำการผลิตนะแต่เป็นมหาวิทยาลัยฝึกข้าราชการ รับใช้ในวังเท่านั้นเองที่ว่าตั้งมาเมื่อเมื่อปี2442นะครับ30มีนา2442วันนี้ก็ครบ118ปีที่เป็นมหาวลัยที่ผมเรียนเนี่ยเดิมเลยนั้นชื่อโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาค่าราชการฝ่ายพลลเรือนเริ่มตั้งจุฬาก็ไม่ได้สนใจการผลิตตั้งก็ตั้งหลังมหาวิทยาลัย T A M TAM เขาก็ที่เท็กซัสนี่เขาตั้งปั๊บก็เป็นมหาาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีเลยว่าก็ว่าเถอะเป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับอีกมหาาลัยหนึ่งที่ผมไปเรียนคือมหาาลัยแม่โจมหามมหลาลัยแม่โจนะั่ก็ตั้งมาแต่ตั้งทีหลังนะครับอันนี้ก็ต้องพูดให้คะแนนให้ความนิยมต่อคณะราษฎรหน่อยถ้าไม่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี 5, พี่น้องจะได้ได้กินข้าวโพดกินอาหารทางการเกษตรสมัยใหม่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นี้ตั้งเมื่อปี2477ครับเปลีป่ยนแปลงของ475น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็ว่าได้ทางด้านการผลิตทางการเกษตรที่เทียบกันกับมหาวิทยาลัย T A M ของเท็กซัสมาพูดถึงตรงนี้ก็พูดซะเลยครับมหาลัยแม่โจเนี่ยอาจารย์ที่สอนผมผมรบริเลียเอกที่นั่นนะฮะผมทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องลงศีชุมชนผมถึงได้รู้ความจริงครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพออยู่พอกินที่รวมศูนย์เป็นรูปธรรมอยู่ที่ลงศีชุมชนนั้นมันแจ้งหมดครับ เรียกว่าเจ๊งเกือบหมดร้อยเปอร์เซนครับแต่พูดกันไม่ได้ใครไปหาอ่านหนังสือผมได้นะครับเปิดหน้ากากเศรษฐ,ฐกิจชุมชนนะลงสีชุมชนผมเขียนเป็นเล่มเลยเพราะผมทําดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้แล้วถึงได้เห็นว่าถ้าเรายังจมปลักกับความคิดเรื่องเศรษฐกิจพออยู่พอกินเนี่ยประเทศเราจะไปไม่ไหวเออ พวกสื่อเหลืองฟังผมก็บอกโอ,อ้คุณสุนัยคุณไม่เข้าใจทฤษฎีพระราชมรรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่านหมายถึงคนจนจนจะต้องทำอย่างนั้นฟังผมนิดนึงก่อนครับผมผมไม่ได้ไปลาะบละลวงหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ผมกําลังเป็นห่วงบ้านเมืองว่าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกันเนี่ยนะครับมันจะไปทั้งขบวนเลยครับ เชื่อไหมครับว่าความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ได้อยู่ที่ชาวนายากจนไม่ใช่อยู่ที่ชาวนามีที่นาสิบไร่ห้าไร่จําเป็นจะต้องเลี้ยงชีพดิพออยู่พอกินมันไม่ได้อยู่เท่านั้นนะครับมันอยู่ไปในหัวสมองของหมอด้วยครับผู้บริหารโรงพยาบาลด้วยตายแหละผมไปเจอเขางงเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ยังไงว่าประเทศจะพัฒนากันยังไงเขาแข่งขันกันทางการตลาดหมดแล้วคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เขาเน้นการพออยู่พอกินผมก็เปรียบเทียบบอกว่าในสมัยอยุธยานะั่นแน่นอนครับการตลาดมันไม่มีถนนไม่มีดังนั้นเราก็เห็นครับเราก็เห็นว่าดีมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แต่มันหมดไปแล้วตั้งแต่อยุธยาเป็นราชธานีวันนี้เราก็ยังเห็นครับเห็นไหมครับเวลาแต่งงานกันเนี่ยคนสมัยก่อนจะต้องมีต้นกล้วยต้นอ้อยแห่ขันหมากเอาไปทําไมล่ะครับก็ เอาไปปลูกกล้วยให้ลูกมันกินเอาไปปลูกอ้อยเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโรงงานน้ําตาลต้องปลูกอ้อยกินกันเองก็เอาพัน์อ้อยไปให้เอาพันกล้วยไปให้เอาพันผลไม้ไปให้มึงแต่งงานแล้วมึงมีลูกมีเต้ามึงจะได้มีผลไม้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เจ้าเบ่าอยู่บนคอนโดชั้น18เจ้าสาวอยู่ชั้นล่างแต่งงานการยกขันหมาก ยังต้องมีต้นกล้วยต้นอ้อยแล้วม,มีใบปลูกที่ไหนน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าริ้วรอยทางวัฒนธรรมที่ทําให้เราเห็นวัฒนธรรมที่มาจากการผลิตมามากลายเป็นวัฒนธรรมการสู่ขอขันหมากกันก็ทาเป็นเป็นประเพณีเป็นรูปแบบเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เจ้าเบ่าเจ้าสามมันก็ลงมาก็เจอเซเว่นอีเลเวนมันก็ซื้อของกินอยู่เงน้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันก็เข้าห้างสรรพสินค้าอ้าวแล้วจะมาอยู่ยังไงเศรษฐกิจพอเพียง ผมกลับมาเมื่อกี้นี้ครับว่าวันนี้เนี่ยแนวคิดเรื่องศรษฐกิจพอเพียงนี่มันเข้าไปในหัวสมองของคนทุกชนชั้นเลยครับแม่เรียกว่าทำพระองค์ท่านแนวพระดําริรนี่มีอิทธิพลจริงๆมีอิทธิพลถึงขนาดเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญครับเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูนฉบับปี50ครับหลังรัฐประหารลมทักษิณเนี่ย เอาเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นนโยบายแห่งรัฐเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเริ่มต้นจริงๆมันมาอย่างไงอย่างไงนะครับผมกลับพูดถึงผลลายก่อนตอนที่ผมเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็พยายามจะทำหน้าที่ของผมตอนรัฐบาลทักษิณจนมาถึงรัฐบาลยิ่งลักเราเน้นเรื่อง โลกสมัยใหม่ globalization ต้องแข่งขันต้องพัฒนาสังคมเศรษฐกิจนะครับให้ก้าวทันโลกก้าวทันต่างประเทศเพราะมันแข่งขันกันเด็กนักเรียนก็ต้องซื้อแท็บเล็ตซื้อเครื่องไม้ใช้สอยให้เด็กก้าวทันทางเทคโนโลยีเราก็มีนโยบายอันหนึ่งเรียกว่านโยบายสุขภาพศูนย์สุขภาพ เป็นฮับฮับของการดูแลรักษาพยาบาลเป็นนโยบายหนึ่งที่จะทำเงินครับอย่าลืมว่าวันนี้ทางการแพทย์เราแม้จะไม่ได้ก้าวหน้าเท่าอเมริกาแต่ในระดับการดูแลรักษาตั้งแต่หัวถึงเท้าการผ่าตรงผ่าตัดนี่ใช้ได้เลยละครับนะครับใช้ได้เลยดังนั้นเราค่าของชีพของเรา ราคาการแพทย์คนในอเมริกานี่เป็นที่รู้กันเลยนะครับถ้าจะทําฟันแล้วก็ถ้าจะทําชุดใหญ่แล้วก็เขาบินกลับเมืองไทยเลยครับไปเที่ยวบ้านก่อนแล้วก็ทําฟันาราคาที่ทําฟันในประเทศไทยเนี่ยนะยังถูกกว่าที่ทําที่นี่พูดง่ายๆเอาค่าเครื่องบินบวกค่าทําฟันแล้วเงินยังเหลืออีกครับเราก็เลยต้องการจะทําให้ไทยนี่เป็นครับ Are you going? Bye เพื่อนก็ไปละ Say hello again You can say hello to my ocean to my ocean again Yes coming Ah to see เพื <quin <quin ่อนเพื่อนจากเพื่อนจากฮาวายเขาจะเดินทางไปทำธุระโอเคโอเคโอเคฮัลโหล Thank you Thank you แม nee, ่นี่สดจริงๆนะครับมีเสียงหมาประกอบด้วยนะครับ เอาละเขาจะไปธุระกันก็ไปกลับมาใหม่ครับปรากฏว่าเราตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับครับฮับก็คือศูนย์กลางการรักษาพยาบาลโอ้โหแขกอาหรับค่ารักษาก็แพงธรรมดาเขามีสตังค์เขาก็บินไปเมริกาตอนหลังมันไม่ค่อยสะดวกยิ่งตอนคุณทำมานี่แหมโอกาสทองเลยครับโอกาสทองเลยละตอนนั้นยังไม่ใช่ทำนะครับ แต่เขามีปัญหาเรื่องขัดแย้งกับเรื่องตะวันออกกลางกันกับอเมริกาเขาก็วิ่งกันมาที่ประเทศไทยเราก็หวังว่าจะให้โรงพยาบาลในประเทศไทยทั้งหมดที่มีเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยได้สตังค์เข้ามาโรงพยาบาลรวยๆไปเลยครับเรายินดีให้ท่านรวยแล้วเราก็ได้ภาษีเราได้เงินหมุนเวียนในประเทศ ปรากฏว่าผมก็คิดต่อยอดไม่ได้ไปแข่งกับรัฐบาลแล้วครับในฐานะประธานการพนิการต่างประเทศผมก็มองว่าเชียงใหม่เชียงรายน่าจะเป็นฮับของการรักษาพยาบาลของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทองคำสี่ห้าประเทศคือพมา่าลาวจีนตอนใต้จีนตอนใต้นี่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่ว่าด,ดีนะฮะเพราะมันเป็นชนบท จีนตอนใต้เนี่ยมาเชียงใหม่เนี่ยง่ายกว่า,าไปปักกิ่งครับขับรถมามาเที่ยวมาดูแลมาตรวจสุขภาพที่เชียงรายก็ได้ก็หวังว่าจะเอาเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยครับเป็นฮับเฉพาะส่วนของพมา่าพม่ากําลังเปิดประเทศพม่าก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ครับมาใกล้พอมาถึงก็โรงพยาบาล ก็ดีได้เที่ยวด้วยราคาก็ถูกคุณภาพก็สูงกว่พาพม่าก็หวังว่าไอ้ที่เราพัฒนามาก่อนพอม่านี่จะเอาสตังค์จากพมาก่าสายการบินไม่มีผมก็ติดต่อพยายามจะให้มีสายการบินสายตรงเลยครับจากย่างกุ้งลงเชียงใหม่ลงเชียงรายเลยก็หวังว่าเอาที่ใดที่หนึ่งมาเป็นฮับก็ไปเปิดประชุมที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ที่เชียงรายก็เปิดประชุมโรงพยาบาลเปิดประชุมตัวแทน สุลกากรการเดินทางผ่านเข้าออกนะครับมีปัญหาอะไรไหมถ้าเราจะเปิดอย่างนี้เขาก็บอกมีปัญหาเหมือนกันครับบางทีไอตอนเข้ามาเป็นป่วยๆกลับออกไปมันตายนี่ก็ยุ่งเหมือนกันผมบอกไมเไ่เป็นไรแก้ได้แต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อท,ที่ที่เชียงรายบอกว่าเรามีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้มันก็ เงินก็เข้าเยอะแล้วก็มีพม่าข้ามด่านทางด่านทางบกนะฮะเข้ามาก็มารักษางานก็เยอะอยู่แล้วไม่ไม่อยากทำาโอ้ไมพระเจ้าช่วยเนี่ฮะดังนั้นความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ชาวนานะไม่ใช่อยู่ที่ชาวนายากจนนะมันกระจายเป็นเข้าไปอยู่ในสมองของคนทั้งสังคมเลยเรา คิดหรือเปล่าว่าต้นทุนการโฆษณาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เราใส่เข้าไปในโทรทัศน์ทุกรายการเนี่ยถ้าเป็นคิดค่าโฆษณาไม่รู้เท่าไหร่แต่พอใส่เข้าไปแล้วเงินกลับไม่ออกลงเงินลงไปแต่ดอกผลไม่มีตรงนี้แหละครับ mm. ทีผ่ผมพูดว่าเอแนวคิดนี้เนี่ยวิพากวิจารณก็ไม่ได้ตอนผมเรียนอยู่ที่ แม่โจ้อาจารย์เขาก็บอกเอ๊ะคุณสุนัยคุณสุนัยไม่เชื่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเลยแม่คำถามอย่างนี้ก็เรียกว่าหาตารางมาให้เครับผมบอกอาจารย์ครับนี่ผมเรียนปริญาเอกนะครับผมไม่ได้เรียนปริญาตีเออเรียนปริญาตีนี่ฟังอาจารย์พูดผมเรียนปริญาเอกผมต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆ จะทำทีศิธิ์จะทำดุษฎินิพนธ์ก็ต้องคิดค้นว่าเรื่องอะไรที่มันจะเป็นผลต่อสังคมให้ประโยชน์ต่อสังคมผมบอกอาจารย์ครับไอ,เ,อเรื่องนโยบายเศรษฐกิจนี่มันมันใหญ่มากนะฮะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทุกคนนะครับแล้วอาจารย์จะบอกให้ผมเชื่อทันทีแล้วโดยไม่ต้องเถียงและแล้วแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันเถียงไม่ได้ด้ยนะ พอเถียงก็ใกล้ตารางเลยนะในทางวิชาการเนี่ยแม้แต่ทางวิชาการแล้ววันนี้สอนหมดเลยครับราชพัฒท,ทุกหมหาลัยผมก็เห็นเวลาใครมางานพระบรมบศพทีวีก็ทำต้องทำหน้าที่ต้องเอ,เอาเอาตัวคนหนึ่งมาพูดมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เพื่อจะชื่นชมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนก็เป็นนักศึกษาจากราชพัฒ บอกโอ้นี่เราตกลงเราศึกษาเรื่องกันอย่างนี้เลยหรือผมก็ตอบอาจารย์ที่หมหาลัยไปว่าอาจารย์ครับเมื่อนโยบายเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนทั้งหมดถ้าเราถกเถียงไม่ได้เนี่ยเราจะเชื่อเลยได้ยังไงครับวันนี้เป็นอย่างนี้ครับผมกลับมาที่มหาวิทยาลัย T A M ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยเนี่ย เริ่มต้นเขาก็เป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่เลยครับเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่เลยไม่ได้มีอะไรอาวรกับเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเริ่มต้นที่คนอเมริกาอ,อกพยพมาจากยุโรปมาเลี้ยงวัวล่าวัวไบซันกินปลูกขา้าวโพดเรียนความรู้จากอินเดียนแดงเขาเรียนครับแต่ว่าเขาไม่เอามาเป็นวิถีทางชีวิตในวันนี้เลยครับ ปรากฏว่ามหาวิาลัยแห่งนี้เขาเริ่มตั้งนะครับที่ผมบอกว่าตั้งก่อนจุลาอยกนะฮะมีคณะวิศวกรรมทางการเกษตรครับวิศวกรรมปิโตรเลียมครับวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอากาศยานวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงในนี้เลยนะครท่านจะบอกเอ้ยปัจจุบันอนดีตก็ไม่มีครับไปดูเถอะแล้วเน้นเลยนะวิศวกรรมอากาศยานเลยนะตรงนี้ผมอยากจะบอกให้ท่านเห็นว่าอีกจุดหนึ่งที่ไม่ได้มองนะฮะแนวคิดของเขา เขาตั้งมา141ปีตั้งแต่ต้นรัชกาลที่5ายรัชกาลที่4เขาก็คิดเรื่องการเกษตรสมัยใหม่กันแล้วจนมาถึงวันนี้มหาวิทยาลัยเขาไม่มีคณะรัฐศาสตร์ไม่มีคณะนิติศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผมเก่งๆทั้งการเกษตรอยู่แล้วดันไปมีมหาวิทาลัยดันไปมีคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์เอา้าท่านเห็นหรือยังฮะ แนวคิดของเราเนี่ยมันเผลอไม่ได้เผลอจะออกทางสังคมฮะไม่เน้นเทคโนโลยีก่อนจะไปถึงเรื่องอื่นต่อไปผมพูดสักนิดหนึ่งครับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนี่กำลังหลงทางเลยครับทุกมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมีคอนเซปต์ว่าจะต้องมีทุกคณะทุกสาขาวิชาจึงจะเป็นมหาวิทยาลัยบอกกับชาวบ้านเขาตรงๆหน่อยไม่ได้หรืออาจารย์ครับ ไอ้ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเสร็จจะต้องมีทุกคณะเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อความเติบโตของอาจารย์จะได้ขยายตำแหน่งขยายเงินเดือนขยายการตลาดแล้วรู้หรือเปล่าครับว่ามหาวิทยายลัยตอนนี้มันกำลังเกิดการแข่งกันทั้งโลกและในประเทศไทยก็แข่งกันครับ จำนวนประชากรที่จะเรียนมันมีจํานวนหนึ่งตอนนั้นเองถ้าไม่ได้จํานวนามาจากต่างประเทศมันจะอยู่กันยังไงล่ะครับแย่งลูกค้าแย่งนักศึกษากันอย่างแม่โจของผมเนี่ยเก่งทางด้านการเกษตรดันจะไปเป็นสังคมศาสตร์ธรรมศาสตร์เก่งทางสังคมดันจะไปเป็นวิทยาศาสตร์มหลาลัยเกษตรของไทยเนี่ยครับแนวคิดก,ก็คล้ายๆกับมหลาลัย t m u เขานี่แหละ นะครับ TAM TAM เนี่ยคล้ายๆกันครับเริ่มต้นก็เป็นเรื่องเกษตร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 ศตวบาลด้านหลังๆกลายเป็นเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์มาอีกแล้วครับในที่สุดไม่มีใครเก่งสักด้านหนึ่งเลยครับในประเทศไทยนะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่พอเพียงนะปรากฏว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นตั้งขึ้นในปี2 4 7 7 นะครับ,มา,ารรารรบมาจากโรงเรียนฝึกครูคร,ร,ร,รับม,มา,า,า,าจากโรงเรียนฝึกครูกสิกรรมเห็นไหมฮะปรากฏว่าเราเริ่มต้นมหาอะไรทางการเกษตรจากโรงเรียนฝึกครูทางกสิกรรมฝึกเพื่อจะให้ไปสอนครับนี่ขนาดสองสี่เจ็ดเจดแล้วนะ ลาหลังก็เขาเท่าไหร่แล้วครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเจริญกันแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตําหนิว่าประเทศไทยเจริญล้าหลังก่าเขาประวัติศาสตร์มันมาอย่างนี้ก็ต้องว่าอย่างนี้แต่วันนี้มันต้องมาตั้งเราต้องระดมความคิดแล้วว่าเราจะก้าวให้ทันโลกอย่างไรไม่ใช่เราจะถอยหลังกันอย่างไรนี่ผมพูดในเชิงทฤษฎีนั่นเลยนะครับแล้วพูดกันให้ถึงที่สุดเนี่ยนะครับ นี่พูดไม่ได้ชั่วโมงเลยเนี่ยยังไม่ไปยังยังูงพ,พื้นฐานอย่างนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมจะจับประเด็นตอนนี้กันแล้วกันว่าการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะเริ่มต้นมหาระดับเรื่องการศึกษามองจากมหลาลัยเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นช้ากว่าเขาเราเริ่มต้นมารัชการที่ห้าเราก็ชื่นชมชื่นชมว่าโอ้จุฬาลงกรณ เป็นมาหลาลัยเก่าแก่ที่สุดเริ่มต้นก็ไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาว่าเขาไม่ได้แล้วครับมาคิดแต่ทัวนี้พัฒนาไปพัฒนาไปเป็นไฮเทคโนโลยีทําไปทํามากลับมาสู่เศรษฐกิจพออยู่พอก,กินอีกเอ๊ะมันไม่ไปกันใหญ่เลยพี่น้องมาหาลัยทุกมาหาลัยเป็นอย่างนี้หมด รัชการที่9ก่าทันสินระชนแล้วยังไปตั้งสถาบาันเพื่อจะสืบความคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกโอ้โหต้นทุนเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยแทนที่เราจะวิ่งไปข้างหน้าปรากฏเรามาดูเมืองไทยนะครับหลังเปลี่ยนแปลงก,การปกครองแล้วเนี่ย2-4ง5เจห้าเนี่ยความคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีเลยนะเขาจะไปข้างหน้าเริ่มต้นตั้งมาหาวิทยาลัย มหาลัยที่คณาาะรัฐฎนตรตั้งหรือตั้งอยู่ในอำนาจของคณาาะรัฐฎนรไม่ใช่ธรรมศาสตร์นะครับแม่โจ้ก่อนครับ2477โดยเฉพาะเป็นมหาลัยด้านการผลิตเน้นการเกษตรจริงอยู่ครับเริ่มต้นแม้จะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรมก็แล้วแต่และนะครับมาพัฒนาเป็นแม่โจ้ทีหลังแต่ผมก็ยังเสียใจยอยู่เอะเก่งเก่งเกษตรดันไปมีสังคมศาสตร์ รัฐาศาสตร์นติตาส์กันอีกเอา้าปรากฏว่าของเราเนี่ยครับคณะรัษฎรเขาไม่ได้มีแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็ไปของเขาเนี่ยแล้วว่ากันจริงๆในหลวงรัชการที่9เนี่ยครับเริ่มต้นก็ไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงครับดูจากตรงไหนครับดูจากตอนการรัฐประหารปี2500ในช่วงสงครามเย็นอเมริกาก็เข้ามา หนุนการรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์จอมพลสฤษดิ์ธนรั์นอกจากมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการคอร์รัปชันตายไปแล้วมีเงินเยอะแยะมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการมีเมียเยอะๆแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือในยุคประวัติศาสตร์จอมพลสฤษดิ์เป็นผู้นำาสนํนำนโยบายจากอเมริกาเข้ามาเน้นเศรษฐกิจสมัยใหม่ครับ คำว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำเป็นสโลแกนเป็นความขวัญสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ทุนนิยมแท้ๆเลยในวันนั้นประเทศยังล้าหลังแต่อเมริกาเข้ามาอัดฉีดให้ก้าวหน้าเวลานั้น เป็นเวลาตรงกันกันกบเกาหลีครับเกาหลีวันนี้ผลิต Android แล้วครับไทยยังเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เลยครับทำไมอเมริกาจึงมาสนับสนุนโอ้นี่เรื่องยาวแต่หัวใจสำคัญในมุมของการการเมืองก็แล้วกันในทางการผลิตนั้นระบบโลกมันพัฒนาในทางการเมืองตอนนั้นสงครามเย็นอเมริกาเชื่อว่าประเทศที่ จะเป็นคอมมิวนิสต์นั้นเกิดจากความยากจนดังนั้นถ้าทําให้เศรษฐกิจดีเติบโตคนมีอยู่มีกินไม่มีขยะเป็นคอมมิวนิสต์หรอกอเมริกาจึงใช้นโยบายนี้เข้าไปจัดการประเทศสนับสนุนประเทศที่ติดกับแนวสงครามเย็นเ,เช่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันเพื่อจะล้อมความคิดของคอมมิวนิสต์ไว้ไม่ให้เพียงพำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่วันนี้ไต้หวักนก็เจริญก้าวหน้าเห็นไหมครับเกาหลีก็จเจริญก้าวหน้าหนีนไทยแต่ไทยจเจริญครับช่วงแรกๆพร้อมๆกับเกาหลีครับมีการพัฒนากันใหญ่โตเน้นการพัฒนาเน้นการทํางานสร้างสารูปภคพ,พื้นฐานน้ำประปาไฟฟ้าน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีงานทําเห็นไหมครัไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงเลย อ้าวแล้วจอมพลสฤษดิ์สมัยนั้นในหลวงทาไมท่านไม่มีพระราชดำร,ร,ริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตรงนั้นนะ่ะสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำตรงนั้นนะครับคือการเปิดประเทศสู่ทุนนิยมสมัยใหม่แต่แทนที่พอสงครามเวียดนามเสร็จสงครามเย็นเสร็จมันวกกลับมาเป็นเศรษฐกิจกพอเพียงยังไงนะครับ เป็นคนละเรื่องวิ่งก้าวกันไปทันเขาอยู่แล้วนี่หันหลังกลับกันอีกและอนาคตจะเป็นยังไงครับเนี่ยเรื่องของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์รูปแบบการวางแผนเศรษฐกิจพึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยการอัดฉีดแนวคิดสมัยใหม่การพัฒนา ที่เรียกว่า g l รบ a l i z a t i o ชก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือจอมพลสริ์ได้มีการวางแผนเศรษฐกิจครั้งแรกในรัชกาลที่9ที่เรียกว่าเศรษฐกิจแผนใหม่คือต้องวางแผนว่าจะทำอะไรกันไม่ใช่บริหารแันไปวันๆหนึง่งโดยมีคณะกรรมการเศรษฐกิจเขาเรียกว่าสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางแผนเศรษฐกิจขึ้น วันนี้รู้สึกจะเป็นฉบับที่12แล้วครับฉบับที่1เริ่มเมื่อปี2 5 0 4 5ปีวางที5ปีวางทีถ้าใครจำไม่ได้จำรายการดูรายการผมแล้วจำได้เลยครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งในรัชกาลที่9เริ่มเมื่อปี2 5 0 4ทํายทังไงถึงจะจำได้ลองเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมสิครับพศ .2,504 ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีเห่นไหมต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรเอาละผมพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกลายปเ,เป็นเรื่องเพลงปรากฏว่าการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะต้องอัดฉีด ลงไปเร่งรัดให้ประเทศจเจริญเติบโตให้เร็วเพื่อจะได้ต้านคอมมิวนิสต์ได้ให้ชาวนานี่ที่ยากจนเนี่ยเห็นทิศทางเห็นอนาคตว่าชีวิตจะดีขึ้นยังไงจะได้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ได้ดังนั้นการประชุมผู้ใหญ่บ้ากนกำนันจึงเกิดขึ้นครั้งแรกโดยเมื่อก่อนไม่มีฮะไม่มีพอประชุมปั๊บก็สั่งลงไปให้ไปพัฒนาพัฒนาแต่ปรากฏว่าพอ พอ,อระบบโลกอคอมมิวนิสต์แพ้นะครับที่บอกว่าอเมริกาแพ้ในสงครามเวียดนามแต่คอมมิวนิสต์แพ้ทั้งระบบครับจีนที่เป็นหัวหาดใหญ่รัเสเซียเป็นหัวหาดใหญ่ของคอมมิวนิสต์เปลี่ยนเป็นทุนนิยมไม่เป็นเศรษฐกิจชุมชนผมบอกนะครับระบบเศรษฐกิจคอมมูนนี่แหละคือเศรษฐกิจพอเพียงขนาดใหญ่ พราะเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ผลิตเพื่อเป็นสินค้าจีนก็มีคอมมูนมีนารวมผลิตเพื่อกินผลิตเพื่อกินรัเสเซียก็ทําอย่างนี้แต่สุดท้ายร้อยปีผ่านไป50ปีผ่านไปไปไม่รอดครับอเมริกาเป็นเศรษฐกิจทุนยมมันเติบโตเอาเติบโตเอารัเสเซียบอกว่าเติบโตด,ดีกว่าสังคมิยมดีกว่าเศรษฐกิจคอมมูนดีกว่าเจ๊งครับ จเจ๊งจนกระทั่งรัสเซียรักษาสถานะภาพาไม่ได้แตกกันไปสิบสิบสิบกว่าประเทศเห็นไหมฮะกลายเป็นทุนนิยมเลยตอนนี้รัเสเซียไม่มีแล้วคอมมิวนิสต์ส่วนจีนพลิกตัวทันปรับตัวเศรษฐกิจให้เป็นทุนนิยมเลยเรียกว่าสี่ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงพลิกจากเหมาสซตุงตอนพลิกก็เกิดข้อขัดแย้งกันนะครับเติ้งก็กลายเป็นคนผิดถูกจับเติ้งเสี่ยวผิงนี่ก็เหมือนทักษิณวันนี้ละครับ แต่บังเอิญเมืองจีนเติง้งมีพลังมากมีพลังทางทหารจัดการกลุ่มสี่คนแก๊งสี่คนที่ไปสนับสนุนเมาเสตุงระบบคอมมิวนิสต์นารวมทหารก็เห็นว่าไปไม่ไหวแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงพอเหมาไอตอนเมาอยู่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าจาเพราะเดี๋ยวถูกจับเหมือนเติง้งก็เลยนิ่งเงียบปรากฏพอเหมาตายปะเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยไปไม่ได้จริงๆก็เลยเกิดการจับกลุ่มตัวแก๊งสี่คน ที่เป็นหัวหาดเป็นแกนนําในการทําให้ประเทศล้าหลังประเทศไทยคงาก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันเมื่อไหร่จะจับพลเอกเปรมสักทีแก๊งเนี่ยแก๊งที่ทําให้เศรษฐกิจล้าหลังเกิดวิกฤตของประเทศไทยมาสิบกว่าปีเนี่ยแต่บังเอิญประวัติศาสตร์มันพัฒนาไม่เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมันว่าด้วยปัจจัยเฉพาะแต่ละประเทศนะครับอันนี้เราพูดถึง วิวัฒนาการหรือพูดเรื่องภาวะวิสัยความเป็นมาถ้าใครจะถามบอกอ้าวแล้วถ้าคุณบอกวิวัฒนาการแล้วเนี่ยทำไมมันไม่พัฒนาไปข้างหน้าล่ะทำไมมันอยู่ๆมันวกกับเศรษฐกิจพอเพียงละถ้าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ดีจริงมันก็ต้องถ้าไม่ดีจริงมันจะมาได้ยังไงอ่ะแสดงว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ยอดกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมคิดอย่างนั้นก็รู้สึกว่าจะอาจะจะแดกดันกันไปหน่อยนะครับ แต่การพัฒนาวิวัฒนาการเนี่ยวิวัฒนาการนะครับมันจะไปข้างหน้าเสมอครับเหมือนน้ำนยฮะตกจากที่สูงลงที่ต่ำแต่น้ำนั้นมันไม่ได้ไหลตรงดิ่งเป็นคลองขุดนะฮะมันวกซ้ายวกขวาครับภาวะประเทศไทยขณะนี้คือวิวัฒนาการที่กำลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเราทำให้มันตรงได้เร็วเนี่ยมันจะเจริญเร็วแบบจีนเห็นไหมฮะเขาเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ก็จริงแต่เศรษฐกิจของเขานี่ เขารู้ว่าถ้าเป็นนารวมเป็นเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบคอมมิวนิสต์แบบเหมาเสตตรแลงไปไม่รอดแต่ว่าจีนก็ไม่รอดหรือเปล่านะฮะเรื่องเพราะว่าพอเปลี่ยนโครงสร้างเศร,รษฐกิจแล้วเนี่ยโครงสร้างการเมืองก็ถูกผลกระทบแหมอยากจะคุยเรื่องแจ็คมาสักหน่อยครับแจ็คมามาเยี่ยมปรปยุทธ์จันโอชาแจ็คมานี่แกเป็นมหาเศรษฐีรายใหญ่ของจีน บังเอิญหน้าของแจ็คมามันเหมือนทักษินด้วยครับหน้าเหลี่ยมเหมือนกันเลยมาจิรจาเขาจะมาลงทุนบริษัทอาลบาบาโฮดดิ้งของแจ็คมานี่เสียภาษีปีหนึ่งแสนสองมื่นกว่าล้านครับบาทนะฮะเขาก็ตั้งกะว่าจะตั้งมาตั้งศูนย์การบริหารการค้าในหลายๆด้านที่ไทย ก็มาเจราจากับประยุทธ์สุดท้ายไปมาเลเซียแล้วถามว่าทำไมไปมาเลเซียปัจจัยเยอะแยะเลยครับวันนี้ปัญหาเราไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นแต่เรากำลังถ่วงขาเราตั้งแต่เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50ตอนรัฐประหารทักษิณครับ พูดถึงตรงนี้ก่อนจะจบรายการท่านครับผมก็ไม่อยากให้มันยาวเกินนักนะครับนี่ก็ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรามาลองรับตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเดินมาจนถึงแผนเก้าครับว่าด้วยเศรษฐกิจสมัยใหม่แล้วมาเกิดวิกฤตการเงินปี4 0ทําทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ฉบับที่90 เน้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักตรงนี้ผมจะทิ้งท้ายไว้และโอกาสหน้าคุยกันอีกครับวันจันทร์อย่างนี้เราจะคุยกันเรื่องวิวัฒนาการเนี่ยนะครับผมก็จะทิ้งท้ายบอกท่านว่าการสรุปการวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40อ้างว่าเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมเราจึงเจงเป็นการสรุปผิดครับผิดตรงไหนครับ ผิดคือถ้าเศรษฐกิจทุนนิยมทําให้ประเทศเจ๊งจริงทําไมลาววิ่งไปเขมรวิ่งไปเวียดนามวิ่งไปมาเลเซียวิ่งไปนะครับถ้าท่านจะบอกเออให้มันวิ่งไปมันไปตายไม่จริงนะครับของเราต่างหากต้องมาดูตัวเองว่าเราผิดหรือเปล่าที่ผมบอกผิดประการที่2ก็คือวิกฤตปี40นั้นเป็นวิกฤตทุจริตของนายธนาคารครับ นายธนาคารเป็นวิกฤตทางการเงินที่เกิดจากนายธนาคารอเปะทั้งหลายครับระบบธนาคารโบราณของไทยที่ใช้เท่าแก่สืบกันมาตั้งแต่ปารัชการที่ 4, สี่นามสกุลล่ำซ้ำนามสกุลใหญ่ๆใ,ในธนาคารไปดูเถอะครับสืบทอดธนาคารกันมาตั้งแต่เซนสัญญาเสื้อจอร์นเบลริงรัชการที่สี่ที่ห้าเริ่มทําธนาคารแล้วคนจีน แล้วก็ถ่ายทอดกันมาโดยจับมือกับราชสำนักแล้วมีการคอรัปทุจริตกันเอาเงินต่างประเทศมาปล่อยทำการทุจริตภายในระบบการธนาคารกันเองครับพอเจงขึ้นมาดันกลายมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาแบบตาบอดคำช้างจริงๆ ดังนั้นเรื่องวันนี้ครับเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจสมัยใหม่กลายเป็นเศรษฐกิจพออยู่พอกินเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นเด่นชัดหลังจากสงครามเย็นจบครับผลแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนี้จริงๆมันเป็นยาชาฉีดให้ประชาชนเนี่ยสงบนิ่งอย่าเรียกร้องรัฐบาลมาก ให้พออยู่พอกินเสร็จเรียบร้อยทักษิณก็กำลังเติบโตในยุค globalization พอดีเพราะตอนช่วงน,นั้น new world order ระเบียบโลกใหม่เกิด world trade ถูกทลายระเบียบโลกเศรษฐกิจกำลังทำการค้าเปิดเขตการค้าเสร,รีเพื่อจะผลิตสินค้าขายกันมันขัดกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเลยแล้วอำนาจรัที่อยู่ในโครงสร้าง รผด็จการโบราณนี้ก็ทําการยึดอํานาจจากทักษิณแล้วก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับที่50และยังอยู่จนถึงวันนี้และกลายเป็นว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามนี้จะต้องถูกเล่นงานจากสารรัฐธรรมนูญจากหน่วยงานอิสระที่ถูกสร้างขึ้นมา <c oughs> ก็คือตัวแทนราชการที่จะขย่ําคุณได้เห็นไหมครับโอ้โหโลกนี้มันกินลึกนะเศรษฐกิจ พออยู่พอกินของเราเนี่ยวิกฤตตรงนี้มันกลายเป็นกินลึกมากในระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองของไทยของจีนก็กินลึกครับแต่หมดแค่เหมาครับพอมีเตึ้งเสี่ยวผิงเขง้ามาก็เปลี่ยนประเทศแล้ววันนี้เป็นยังไงฮะต้องซื้อรถไฟความเร็วสูงจากเขาในขณะที่เมื่อก่อนนี้เขาไม่มีเลยนะฮะจีนนี่ล้าหลังมากเลยนะครับเขาเปลี่ยนแค่ยี่สิาปีเขาไปพฤชแต่เรานี่กลับถอยหลังอีกเป็นผลที่ วันที่จากสงครามเย็นเนี่ยอเมริกาเข้ามาก็โอเคเอาก็เอาสลิเศรษฐกิจทุนยมเิอเศรษฐกิจสมัยใหม่แต่พอหมดสงครามเย็นหมดความรู้สึกว่ามีศัตรูแล้วฉันก็ถอยเลยเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองของระบบให้อยู่ต่อไปแต่ว่ามันกำลังทำเป็นผลร้ายต่อแนวการพัฒนามากทีเดียวถ้าเรายัางไม่มาค้นคิดกันในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับ คุณแจ็คมาก็หนี้ไปอยู่มาเลเซียแล้วเป็นลงทุนที่มาเลเซียนะครับเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนเราก็ไม่ไหวยิ่งการกันแกล้งกันมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นแต่วิกฤตของการเมืองไทยมันไม่มีอนาคตดังนั้นใครมีสตังก็ไม่มาแหละครับกับสองวิธีคิดของชนชั้นนำไทยเนี่ยมันน่ากลัว มันมีลักษณะไม่ไม่คงเส้นคงวาไม่รักษากติกาของสากลน,นะครับกูจะไล่จับพระถ้าถ,ถ้าเห็นว่าพระเป็นศัตรูก็จับธรรมกายนี่ได้400กว่าคดีแล้วพระเจ้าจับถ้าคุณเห็นทักษิณเป็นศัตรูกูก็ไล่บี้นะครับนักการเมืองออบุกที่พัทยาก็จับเห็นบอกว่าวันพุธนี้นครับจะไปเยี่ยมกันนะฮะ ฝากเยี่ยมด้วยนะครับพี่น้องใครไปบอกสุกนัยฝากคิดถึงอลิสมันและเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่อยู่ในนั้นท่านสอสอพยับั้เเตอะไรต่างๆเนี่ยฝากด้วยคือถูกดำเนินคดีก็มีลักษณะสองมาตรฐานไอ้ที่ยึดสนามบินก็ไม่เป็นไรจะนอกจากไม่ดำเนินคดียังไม่ฟ้องทำท่าทำทางยึกยักยึกยักแล้วก็จะออกกฎหมายช่วยให้อีกแต่ว่าไอ้พวกสุเทพปิดกทมก็ไม่เป็นไรนะครับจะออกกฎหมายช่วยอีก แต่ว่าพวกนี้ติดตารางหมดนะฮะการดําเนินคดีก็มีกฎหมายเป็นสองมาตรฐานอย่างนี้เขาก็เห็นหมดนะฮะเขาก็เห็นแล้วบรรยากาศอย่างนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนเขาก็หนีไปนี่ก็เลยเชื่อมโยงมานะครับในโอกาสหน้าผมจะคุยเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการอีกนะครับแต่ว่าจะคุยในมุมอื่นๆอีกแต่ว่าเท้าความกันบ้างไ,ไม่เบื่อนะครับแล้วก็มาพบกันสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็จะพบกันตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสามทุ่มนะฮะ แล้วไม่ยาวจนเกินไปประมาณ1ชั่วโมงพยายามให้เหลือ1ชั่วโมงครับอาจจะเศษนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ